ว่าเราเปิดประตูออกมาจากห้องเรานี่แหละแล้วก็ห้องข้างๆก็เปิดประตูออกมาเขาบอกว่าเออยินดีต้อนรับนะอยู่ให้ได้แล้วกันเฮ้ยปรากฏว่าเราโดนผีอำแบบเราหลุดออกมาที่สองแขนของเราอ่ะเป็นรอยบีบเฮ้ยจ้ำมือรอยมือเหรอรอยมือบีบไอ้โค้งพระราม9เนี่ยแกขับอยู่ข้างหน้าผมระยะประมาณเนี้ยพอถึงโค้งแกไม่เลี้ยวเว้ยแกแหกเข้าไปแล้วชนตุ้งผมแบบพี่ป้องพี่ป้องพี่ป้องด้วยการที่เราคือแจ็คไทสินค่ะเราไม่เอาใครงานก็ไม่ทำลุกออกแล้วพี่ป้องทำไงครับพี่ป้องไม่หันมามองหน้าผมแม้แต่นิดเดียวคือตอนนั้นเกลียดกันเลยคือทีมงานถามว่าแบบมีเรื่องผีอะไรเล่าหรือเปล่าจริงๆหนูเห็นจนเบื่อแล้วว่าเห็นผีเหรอคือเห็นแบบเป็นคนแบบผูกคอตายเต็มหมดเลยอะโรงพักล้างอะไรเงี้ยล่าสุดตอนนี้22นาฬิกากับอีกประมาณ5นาทีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของ The Ghost Radio ของเรากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญพิเศษขอต้อนรับพี่แจ็ค The Ghost นักเล่าเรื่องผีตัวพ่อแห่งวงการผีไทยสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติครับผมเรียกชื่อเต็มยศเชียวถามว่าเรื่องผีส่วนใหญ่เนี่ยมาได้ยังไงคะเรื่องผีส่วนใหญ่มาจากนักเล่าเรื่องที่เขาโทรศัพท์มาฝากเรื่องไอ้เรื่องที่เล่าเนี่ยเขาเฟกไหมพี่เขาแต่งเรื่องไหมมีคนถามเยอะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าการฟังเรื่องผีอะครับถ้าเราไปโฟกัสว่าอันเนี้ยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอะมันจะฟังเรื่องผีไม่สนุกเรื่องผีมันคือเรื่องเหนือจินตนาการฟังเอาบันเทิงไว้ก่อนฟังเอาเปรียบประหนึ่งว่าคุณกำลังซื้อตั๋วเข้าไปดูหนังผีแล้วคุณต้องการอะไรคือคุณต้องการให้ผีมันหลอกคุณแบบไหนคุณต้องการดูผีแบบไหนแค่นั้นพอเรื่องจบแล้วก็จบแล้วถ้าสมมุติแบบในฐานะที่พี่ก็ฟังเรื่องผีมาเยอะนักล่าผีด้วยขั้นตอนในการหาเรื่องผีที่ใช่หนึ่งเรื่องแล้วเอามาเล่าแล้วคนฟังรู้สึกว่าโอ้โหขนลุกอะไรเงี้ยข้อแนะนำไหมครับคือต้องบอกว่าคอนเทนต์ใน The Ghost Radio ทั้งหมดหรือว่าคอนเทนต์ในการเล่าเรื่องผีรายการเล่าเรื่องผีทั้งหมดนะครับคอนเทนต์อยู่ที่คนโทรมาฝากเรื่องเราคือคนกลางอยู่ระหว่างคนฟังและคนโทรมาเล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการคัดเลือกจากคนที่ฝากเรื่องมาให้เขาพิมพ์เรื่องย่อมาก่อนว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นประมาณนี้นะพร้อมเบอร์โทรศัพท์หลังจากนั้นจะมีทีมงานของเราโทรกลับไปเพื่อคุยกับเขาและให้เขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทีมงานฟังก่อนทีมงานก็จะคัดเลือกจากน้ำเสียงวิธีการเล่าแล้วก็เรื่องราวต่างๆว่ามันโอเคไหมถ้าอันไหนไม่ได้ก็จะต้องมีการปรับเช่นชื่อสถานที่บอกไม่ได้นะถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์ห้ามพาดพิงหรือบุคคลอื่นๆบุคคลที่สามห้ามพาดพิงถ้าเรื่องนี้มันจบลงได้ก็สามารถมาเล่าในรายการได้เลยบางคนเรื่องสตอรี่ดีมากแต่ว่ารักษาการเล่าเขาอาจจะเหนื่อยๆก็ต้องมาปรับก็ต้องมาปรับถูกครับกว่าจะได้มาเล่าบางคน4รอบนะกว่าจะได้มาเล่าส่งมา10เรื่องได้ดีอยู่กี่เรื่องครับโอ้แล้วแต่วันทีมงานก็จะมีวันที่เขามีการสกรีนเรื่องสมมุติวันนี้ตั้งเป้าไว้10เรื่อง10สายที่ต้องสกรีนบางทีอาจจะไม่ได้เลยก็มีหรือบางทีโชคดีหน่อยได้สัก5เรื่องก็ถือว่าสุดยอดละเรื่องผีที่คนมาเล่าแล้วเป็นกระแสที่สุดตั้งแต่พี่เคยจัดรายการมาถ้าเอากระแสแรกก่อนครับกระแสแรกมันเป็นเรื่องผีเรื่องแรกที่เป็นประวัติศาสตร์การเล่าเรื่องผีค่ะย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วตอนนั้นโลกออนไลน์โซเชียลมันยังไม่เยอะสักเท่าไหร่คือมีคนโทรมาเล่าแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้มันถูกเอาไปแชร์ต่อกันเยอะมากแล้วยอดวิวในการเข้าไปฟังล้าน3แสนวิวนะยุคนั้นสมัยนั้นเรื่องผีนะนั้นเยอะมากอันนี้คือใช่ลูกเสือแล้วมันดังมากอยู่ช่วงนึงใช่ลูกเสือเออคุณนะแม้กระทั่งรายการหลายๆรายการก็ไปตามหาความจริงว่าเฮ้ยค่ายแห่งนี้มันมีจริงหรือเปล่าความน่ากลัวมันคือสถานที่คําว่าค่ายลูกเสือที่ผีขึ้นมาจากน้ําแล้วก็เดินมาให้เห็นนั่นคือความน่ากลัวเพราะสถานที่ที่เขาไปถ่ายทำกันหรือว่าเขาไปตามรอยกันอ่ะมันมีบ่อน้ำจริงๆอ๋อหรอเขาก็เลยคิดว่าอ๋อตรงนี้แหละที่มีคนพูดถึงกันนั่นคือประวัติศาสตร์แรกของเรื่องผีที่มียอดวิวเยอะที่สุดเรื่องผีแบบไหนที่คนฟังแล้วแบบชอบที่สุดอ่ะพี่ร้อนร้อนหรือแบบว่าแปลกๆเรื่องไหนคนแบบชอบสไตล์ไหนพี่สไตล์ผีในป่าคนชอบฟังผีในป่า
พราะในป่ามันเหนือจินตนาการผีในป่าหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความลึกลับในป่าเช่นเข้าไปอยู่ในป่าลึกนะคำว่าป่าลึกในที่นี้ไปนั่งห้างแล้วก็ไปเจอผีต่างๆเช่นผีป่าแบบว่าส่องสัตว์เลยใช่ครับผีป่าบางทีไปเจอสมิงบางทีไปเจอคนรู้จักมาแล้วก็ไปเจอผีที่มันเป็นผีแปลกๆผีที่เราไม่ค่อยคุ้นผีแบบที่มันดูเป็นอสุรกายที่มันอยู่ในป่าอะไรเงี้ยคนจะชอบเป็นพิเศษเพราะชีวิตคนปกติทั่วไปอ่ะเขาจะไม่ค่อยไปสัมผัสในป่าอยู่แล้วแต่พอได้ยินเรื่องในป่าเขาจะรู้สึกอินรู้สึกชอบแต่อีกหนึ่งเรื่องที่มันก็แบบเกี่ยวกับป่าต้นไม้ที่หยดคืออันนี้คือกลายเป็นภาพยนตร์ไปเลยอ่ะเป็นหนังไปเลยอ่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มียอดวิวเร็วมากแป๊บเดียวตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณเกือบ9ล้านวิวแล้วจากกระแสที่เขามีมาอยู่แล้วที่หยดเนี่ยถูกเอาไปเขียนเป็นลงในเว็บไซต์พันทิปมาก่อนแล้วเมื่อปี58หลังจากนั้นเขาก็มีนวนิยายต่างๆออกมาจนกระทั่งเขาถูกเอาไปทาบทามไปสร้างเป็นหนังพอหลังจากที่สร้างเป็นหนังเสร็จปุ๊บเขาก็หาสักที่หนึ่งที่จะอยากจะกระพือเรื่องนี้โดยการทำสื่อโฆษณาออกไปว่าเฮ้ยมันกำลังจะมีหนังเรื่องนี้โดยการที่ให้คนที่เล่าในพันทิปณวันนั้นน่ะโทรมาเล่าในรายการผีซึ่งหวยก็มาออกที่ The Ghost Radio ผีหยดมันคืออะไรครับที่หยดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีที่เขามาแฝงในตัวนะครับคำว่าที่หยดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นภาษามอญโบราณนะครับมันมาจากคำว่าตะยะหยดถ้าแปลเป็นไทยก็หมายถึงว่าเป็นคำสะกดเหมือนกับโอมเวลาผีจะเข้ามาสิงคนเข้ามาแฝงคนเขาจะต้องท่องคาถานี่ก่อนเพื่อสะกดคนคนนั้นเขาอาจจะพูดว่าตียะหยดตียะหยดแต่คนที่ฟังเขารู้จักคำว่าตียะหยดแต่เขาได้ยินไกลๆอ๋อคำว่าที่หยดก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าให้ลูกหลานฟังว่าเนี่ยแม่เคยได้ยินแบบนี้คือคำว่าที่หยดไหนๆพี่แจ็คเดอะโกสก็เล่าแบบว่าโอ้โหประสบการณ์คนลุกขนพองเยอะมากวันนี้อยากเห็นการทำงานจริงๆนะคะของพี่แจ็คเดอะโกสวันนี้นะคะเราก็มีผู้เล่าจากทางบ้านนะคะที่จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเจอสิ่งลี้ลับแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าน้องอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญน้องรถโฟกค่ะสวัสดีครับรถโฟกสวัสดีครับพี่แจ็ครถโฟกตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยกรุงเทพละกันครับพี่แจ็คโอเคเป็นย่านหนึ่งในกรุงเทพนะย่านหนึ่งในกรุงเทพรถโฟกกับผมนี่เราเคยคุยกันมาก่อนหรือเปล่าครับยังครับพี่แจ็คยังไม่เคยเลยยังไงคะเรื่องเล่าหนูมันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกว่าขออนุญาตเล่านะคะเพราะว่าเรากลัวว่าการที่จะเล่าออกไปเนี่ยเจ้าของเรื่องเขาจะชอบไหมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถโฟกเนี่ยค่ะแต่ก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะขออนุญาตเล่านะก็คือย้อนไปว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยค่ะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยนะคะทีนี้การจะไปเรียนมหาลัยเราไปต่างจังหวัดไปเนี่ยก็ต้องไปเช่าหอพักห้องพักก็ปรากฏว่าเราหาไม่ได้เลยแต่เผอิญคุณพ่อของเราเนี่ยมีญาติที่มีห้องพักอยู่ที่นั่นที่ใกล้มหาวิทยาลัยก็เลยคุณพ่อก็เลยติดต่อให้เป็นคุณป้ามีศักดิ์เป็นคุณป้าเราเป็นญาติกับคุณพ่อให้เราไปอยู่ห้องพักแห่งนี้เป็นห้องพักที่คุณป้าเขาซื้อทิ้งไว้เราไปถึงเนี่ยสิ่งแรกที่เราตกใจก็คือเป็นห้องพักที่สร้างค่อมถนนอีกทีนึงฮะอ๋อมันอยู่มันมีถนนลอดใต้คอนโดหรอใช่เป็นถนนที่ใช้สัญจรถนนจริงๆเนี่ยนะแล้วรถวิ่งเหรอมีรถวิ่งจริงๆลอดใต้คอนโดทีนี้เราต้องขึ้นไปดูห้องเพราะด้วยความที่เป็นห้องของคุณป้าเราเลี่ยงไม่ได้เพราะพ่อสั่งเรามาแล้วแต่ตอนนั้นค่ะตัวโฟกเองก็มีความรู้เรื่องตัวเลขบ้างแหละเรารู้ว่าเลขอะไรมันเกี่ยวข้องอะไรคือชอบดูชอบอะไรอย่างเงี้ยเราไปเห็นห้องเราเนี่ยมัน7/177ความคิดแรกเราอ่ะเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าถึงเลขนี้เราไม่โอเคกับเลขทำไมถึงกลัว1/177อะไรอย่างเงี้ยคือเราเคยอ่านเราชอบอ่านบทความนั่นนี่นู่นนะเราก็จะเห็นว่าเลข7มันเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับความตายเลข3เกี่ยวข้องกับความตายเลข1เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับความตายเราจะกลัวเลข3เลขนี้มาก137แล้วตอนที่เราขึ้นไปดูห้องอ่ะค่ะด้วยความที่เนี่ยมันเป็นคอนโดเก่าทุกห้องจะมีหน้าต่างบานเกล็ดคล้ายๆแฟลตแต่เป็นคอนโดเก่าสมัยก่อนทุกห้องจะตีบ้านเลขที่หมดห้องเราจะอยู่ท้ายสุดของล็อกนะคะจะอยู่ห้องสุดท้ายเลยริมสุดริมสุดเลยซ้ายมือแล้วห้องข้างๆเราอ่ะว่างไม่มีคนอยู่เราก็จะเห็นในห้องนั้นมีโต๊ะเตียงตู้เครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งเก้าอี้อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเราก็มองวันแรกที่เราเข้าไปเราก็มองแต่เราก็ไม่ได้อะไรเราก็เข้าไปนอนห้องเราคืนแรกอะค่ะฝันเลยฝันว่าเราเปิดประตูออกมาจากห้องเรานี่แหละแล้วก็ห้องข้างๆก็เปิดประตูออกมาเป็นผู้ชายผู้หญิงคู่นึงผู้หญิงกับผู้ชายส่งยิ้มให้เราแล้วผู้หญิงก็ถามเราว่ามาอยู่ใหม่หรอเราก็บอกว่าใช่ค่ะมาอยู่ใหม่เขาบอกว่า
ยินดีต้อนรับนะอยู่ให้ได้แล้วกันเฮ้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็คิดว่ามันคงจะจินตนาการนั่นนี่นู่นเราก็ไม่ได้อะไรช่วงแรกยังไม่มีอะไรค่ะผ่านไปสักพักมันเริ่มมีเสียงเสียงจะมาทุกตีสามมาจากห้องข้างๆเราก่อนครั้งแรกเสียงมาจากห้องข้างๆก็คือห้องที่ไม่มีคนอยู่ค่ะครั้งแรกที่ได้ยินคือเสียงเก้าอี้ที่วางตรงโต๊ะเครื่องแป้งอะค่ะมันลากแล้วได้ยินข้าวของมันกระจัดกระจายเช้ามาเราก็ไปเรียนปกติระหว่างที่เราเปิดประตูแล้วออกจากห้องเราก็ต้องผ่านห้องนั้นตามันหันไปมองในห้องนั้นอะโต๊ะเครื่องแป้งอะจากที่มันเคยอยู่ในที่ของมันอะมันมาอยู่กลางห้องเฮ้ยมันถูกลากมาอยู่กลางห้องมันอยู่กลางห้องซึ่งเราก็แบบเอ๊ะแล้วเสียงเมื่อคืนที่เราได้ยินหรือมันคืออันนี้อยู่ไปนะครับเสียงก็จะมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นทุกวันทุกตีสามจะมาจากห้องข้างๆจะมาตลอดแต่เรายังไม่ได้เอะใจอะไรเรายังรู้สึกว่าใจดีสู้เสือจากห้องข้างๆทีนี้มีข้างบนอีกข้างบนเริ่มมาเป็นกระทืบเท้าเป็นเคลื่อนของเป็นเอาของทุ่มกับพื้นเป็นเสียงดังๆตึงๆทุกตีสามก็จะดังอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนอยากรู้มันคืออะไรก็เลยเดินขึ้นไปที่ชั้นบนเราอ่ะจะอยู่ชั้นรองชั้นสุดท้ายต้องบอกอย่างนี้ก่อนถัดจากห้องเราจะเป็นบันไดหนีไฟเราสามารถเดินขึ้นไปได้เราก็เลยเดินขึ้นไปดูปรากฏว่าทั้งเวิร์กนั้นอ่ะมันไม่มีคนอยู่ไอโซนเราอ่ะเหรอโซนเราที่เป็นชั้นบนมันไม่มีคนอยู่แล้วเสียงมันมาจากไหนแต่หลังจากนั้นมันมาเรื่อยๆมาจากข้างข้างห้องข้างๆและห้องข้างบนจะสลับกันแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มโดนผีอัมแบบที่คนเราชอบเรียกว่าผีอัมเวลานอนเราจะขยับตัวไม่ได้แล้วแม่นี้มันเริ่มหนักขึ้นเราเริ่มไม่ได้พักผ่อนแล้วเพราะว่าเรากลัวหลักๆคือเรากลัวแต่เราก็ไปบอกพ่อไม่เชื่อเลยเราเลยไปบอกย่าก็บอกว่าเอาเลขที่ห้องมาให้หน่อยเอาสถานที่เอาที่อยู่มาจะไปให้พระดูให้ทรงดูย่ากลางเลขที่ห้องให้พระดูที่อยู่พระบอกห้องนี้มันผีอยู่นี่แล้วให้ไปอยู่ใช่แล้วให้ไปอยู่แล้วย่าก็บอกว่าหลานก็บอกให้เอามันออกมาเพราะผีเขาจะอยู่จะไปอยู่ของเขาได้ยังไงแล้วเราก็ไปบอกพ่อน่ะย่าก็คุยกับพ่อก็ยังไม่ฟังย่าบอกมันไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองนั่นนี่นู่นไม่สำเร็จเนาะเราก็ยังคงต้องอยู่ทุกอย่างยังได้ยินเหมือนเดิมแล้วยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหมือนเดิมเป็นอย่างเงี้ยซ้ำๆวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างที่เราพบบอกว่าห้องเราพบเป็นห้องสุดท้ายมันไม่มีห้องต่อจากเราพบแล้วเสียงมันมาจากข้างนอกบางทีมันมาจากข้างนอกไอ้ผนังที่มันนอกตึกนะนอกตึกเฮ้ยการทุบจังหวะนั้นก็คือแบบก็ต้องพูดกันว่าเฮ้ยขออ่านหนังสือ อย่ากวนกันเลยได้ไหมเสียงหายไปเลยในคืนนั้นก็เสียงหายแต่ถามว่าวันต่อมาไหมก็เนี่ยสลับกันวนเวียนมาไม่ได้พักผ่อนเลยเราพักผ่อนน้อยมากเพราะว่าเรากลัวแล้วระหว่างที่เรานั่งในห้องเราจะรู้สึกตลอดเวลาว่ามันมีคนจับจ้องมองเราตลอดแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะคะแต่ว่าเคยมาถามเพื่อนๆที่ไม่มาห้องเราอีกอ่ะเขาบอกว่าเขาทั้งโดนผีอัมทั้งโดนคนจ้องมองและหนักที่สุดก็คือมีเสียงแทรกเข้าไปในโทรศัพท์ตอนที่รถโฟกเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อฟังอ่ะพ่อส่งพี่สาวมาพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงแล้วพี่สาวมาห้องตอนนั้นรถโฟกไปเรียนพี่สาวก็อยู่ห้องคนเดียวพี่สาวมาห้องได้แค่3ชั่วโมงพี่สาวกลับเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่สาวเล่าให้ฟังว่าตอนที่อยู่คนเดียวอ่ะโทรคุยกับแฟนปรากฏว่าแฟนอ่ะไม่ได้ยินเสียงพี่สาวเลยแต่ได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะอยู่ในโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยเขียนจังอ่ะพ่อก็ยังไม่เชื่อพ่อก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกรถโฟกอยู่แบบเนี้ย2ปีฮะอยู่ที่นั่นน่ะนะอยู่ที่นั่นแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยนะอยู่คนเดียวแล้วเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ย2ปีเต็มๆจนที่มันมาถึงจุดที่มันต้องสิ้นสุดก็คือว่าก่อนหน้านั้นนะคะฝันติดต่อกันเลย5วันเป็นเรื่องเดียวกันทั้ง5วันเรื่องเดิมเราจะเห็นเหตุการณ์นั้นตลอด5วันจะฝันว่าจะมีคน 4-5 คนน่ะพาเราไปที่ทุ่งหญ้าไปแบบเป็นแบบลานกว้างๆเป็นทุ่งหญ้าแห่งนึงใน 4-5 คนนั้นน่ะ2คนคือคนที่เราเคยฝันเห็นวันแรกที่เรามาคือผู้ชายกับผู้หญิงคู่นั้นซึ่งเราจําได้เขาไม่ได้เดินไปกับเราเขาจะยืนหยุดอยู่ตรงกลางลานและคนที่เหลือ 3-4 คนนั้นน่ะ 2-3 คนน่ะบอกให้เราตามเขามานี่แล้วเขาก็พาเราไปหลบหลังก้อนหินก้อนใหญ่ๆแล้วเขาบอกให้ดูชี้ไปที่ตรงนั้นเราก็จะเห็นผู้ชายอ่ะยิงผู้หญิงวนอยู่อย่างเงี้ยทุกวันห้าวันเราฝันติดต่อกันแต่ว่าวันที่5ครับพี่แจ๊คมันเป็นวันที่มันสุดๆพอเราฝันเสร็จเราสะดุ้งตื่นปรากฏว่าเราโดนผีอัมแบบเกิดอาการผีอัมหลังจากสะดุ้งตื่นเราขยับไม่ได้แบบแล้วเราหลับตามันขยับไม่ได้มันเหมือนโดนกดโดนทับโดนอะไรตลอดมันขยับไม่ได้เลยขยับไม่ได้จนมันหลุดจนมันเช้าเราหลุดออกมา
ที่สองแขนของเราอ่ะเป็นรอยบีบเฮ้ยจ้ำมือรอยมือเหรอรอยมือบีบจริงๆมันมีเหตุการณ์ก่อนที่รอยบีบมือมันจะเกิดขึ้นคือหลังจากหลุดจากฝันหรือว่ามันสลึมสลืออะไรเงี้ยเราได้ยินเสียงคนมาเรียกที่หน้าห้องเสียงผู้ชายบอกไหนมันอยู่ไหนกูนี่แหละจะสั่งสอนมันเองให้มันไปเราพยายามตั้งสติแล้วพยายามบอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรแต่เรากลัวผีมากแต่ด้วยความที่ต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรเพราะเรารู้ว่าท้ายที่สุดเราย้ายไม่ได้เราก็อาบน้ำไปเรียนแต่งตัวไปเรียนปกติด้วยความที่หอเนี่ยมันใกล้กับมหาลัยแต่เรามีมอเตอร์ไซค์เราต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนปรากฏว่าในมหาลัยมันจะมีวงเวียนใช่ไหมคะแล้วทักษะการขับรถของคนอ่ะเรามาทางตรงเราย่อมเห็นรถที่มาในวงเวียนข้างหน้าอยู่แล้วตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยจนมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเราขับรถแบบคนลอยอ่ะเข้าไปหารถอ่ะให้มันชนใช่รถเขาก็บอกเขาบีบแตรหลายครั้งมากแต่ไม่ได้ยินแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเชื่อไหมครับพี่แจ็คเรามารู้ตัวอีกทีว่าเราโดนรถชนอ่ะคือตอนที่เรามานั่งอยู่กับที่ฟุตบาทแล้วมีคนมาเขย่าตัวเรียกเราเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเราโดนรถชนไม่รู้อะไรเลยแล้วไม่รู้เลยว่าเจ็บไม่รู้ว่าโดนอะไรไม่รู้อะไรเลยก็หลังจากเหตุการณ์เนี้ยพ่อถึงยอมให้ย้ายแล้วเอาเรื่องทั้งหมดอ่ะไปให้ทรงดูไปให้พระดูพระด่าพ่อเลยว่านี่กูนึกว่ามึงอ่ะเอาลูกมึงออกจากห้องนั้นมานานแล้วพระบอกแล้วพ่อไม่เชื่อกูบอกมึงแล้วทำไมมึงไม่เชื่อดีนะมันไม่เอาชีวิตลูกมึงไปเพราะมันต้องการเอาชีวิตไปเขาพูดแบบนี้เลยแบบไปให้ดูทรงดูร่างทรงก็พูดแบบเดียวกับที่พระดูเลยว่าแบบดีแค่ไหนแล้วที่มันไม่ตายแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจอเขาตายที่นี่หรือเขาตายเนี่ยคือไม่ไปหาคำตอบแล้วคือจบเลยเราออกแล้วเราจบกลัวมากด้วยโลเคชั่นก่อนแปลกว่าทำไมตึกต้องสร้างคล่อมถนนเพื่ออะไรทำไมต้องสร้างตรงนั้นไงวันนี้ถนนยังสัญจรอยู่ปกติตลกอ่ะอันเนี้ยอย่างใช่ไปเจอแน่นอนเราก็ระบุกันไปเลยนะเราก็ระบุกันไปเลยใช่ไหมโป้เลยเหรอโป้สิมีที่เดียวแน่ๆที่เดียวมันจะไม่ดีตอนที่มีโนติสมานะแต่เอาเป็นว่าใดๆก็ต้องขอคุณน้องรถโฟกด้วยนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยดีกว่าคือน้ำเสียงอย่างนี้นะถ้าโทรมาฝากเรื่องใน The Ghost Radio ได้ผ่านนะเราดีถ้าถามว่าไหนๆก็คือน้องรถโฟกโทรมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องห้องพักบ้านเช่าโรงแรมห้องพักที่มีลักษณะของบอกว่าผีดุอ่ะมันต้องมีอะไรบ้างคะผมให้สัก5ข้อแล้วกันมาให้ไปทั้งหมดนี้ต้องบอกว่ามันคือสถิตินะอ่ะใช่เราเชื่อว่าเป็น1 2 3ที่เขาเคยเล่ามาใช่ที่คนเจอมาอ่ะข้อ1เลยค่ะห้องริมสุดติดบันไดหนีไฟจะมีสถิติในการพบเจอผีมากที่สุดข้อ2ครับห้องที่อยู่ตรงกับบันไดหรือว่าลิฟต์หรือทางเดินปุ๊บห้องเลยเหมือนทางผีผ่านเขาว่ากันว่าอย่างนั้น oh. อันนี้ก็เป็นสถิติในการคนโทรมาเล่าเรื่องผีข้อ3ครับห้องที่มีประตูตรงกันเช่นประตูหน้ากับประตูหลังสมมติเปิดประตูหน้าปุ๊บปะทะกับประตูหลังเลยอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นทางผีผ่านข้อ4เหรอข้อ4ผมให้ห้องที่เปิดประตูปุ๊บครั้งแรกมันมีลมปะทะออกมาแล้วมีกลิ่นอับออกมาอย่าพักคือมันอาจจะเป็นแบบว่าสิ่งอับชื้นใดๆห้องแสดงว่ามันไม่ได้เปิดมานานเอาหรอข้อ5ครับสมมุติว่าคุณไปพักโรงแรมแล้วคุณ walk in ไปคุณไปบอกว่าอยากจะมาเปิดห้องค่ะค่ะถ้าพนักงานบอกว่าเต็มให้ย้ายไปหาที่อื่นอย่ายื้อหรออย่ายื้อว่าช่วยหน่อยนะหาห้องให้หน่อยนะพนักงานเขาจะปิ๊งขึ้นมาทันทีว่าอุ๊ยพอดีเลยค่ะคุณลูกค้าพอดีเหลือห้องว่างอยู่ห้องนึงก็เป็นห้องแจ็คพอตเลยก็จะเป็นห้องที่เขาเหมือนกับเป็นห้องที่ไม่อยากเปิดคือต้องบอกนี้ครับว่าหลายๆโรงแรมเขามีเคล็ดมีทริคความเชื่อแบบนี้ครับว่าเขาจะมีห้องนึงที่ไม่เปิดให้แขกเข้าค่ะเพื่อเอาไว้เป็นเคล็ดนะเอาไว้ให้ผีเข้าไปอยู่ผีจะได้ไม่มากวนแขกแล้วเราจะรู้ไหมว่าที่ตรงนี้ผีเราไม่รู้ครับแต่ว่าทั้งหมดเลยมันคือดวงจังหวะในการไปพบเจอเขาต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคนไทยเราผูกพันกับผีเพราะอะไรเรานับถือศาสนาผีกันมาก่อนเพราะฉะนั้นผีก็จะอยู่ในความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผีปู่ผีย่าพ่อภูมิก็ผีนะบอกไว้ก่อนเอามาที่สุดของเรื่องวีรกรรมพี่แจ็คเดอะโกสต์นะคะคือต้องบอกว่าพี่แจ็คเดอะโกสต์เนี่ยเป็นทุกอย่างให้คนแล้วเป็นมาหมดแล้วทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กปั๊มแล้วก็เป็นเด็กติดยาด้วยเหรอพี่ใช่คุณรู้แล้วเนี่ยแล้วนานมากสมัยทำปั๊มน้ำมันอ่ะอ๋อเป็นอายุประมาณ14-15กำลังแบบกัดมันกำลังสดเลยโอ้ยแล้วยังไงพี่แบบมันแบบด้วยสังคมที่เราทำงานอยู่เราทำงาน
เป็นพนักงานเติมน้ำมันไม่ได้บอกว่าการทำงานปั๊มน้ำมันไม่ดีนะแต่สังคมที่เราอยู่มากกว่าเราทำงานกลางคืนมันอยู่ที่เราแหละใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปเจอเพื่อนที่เราไปคบเพื่อนที่เรามันไม่ดีก็เลยคล้อยไปตามเขาเรียบร้อยครับก็คือมีพูดถึงตอนนั้นว่าคือก็มียาเสพติดยาบ้าเลยแหละเสพติดหนักขนาดไหนครับวันนึงก็ตัวเยอะเงินหาง่ายไหมครับสมัยนั้นสมัยนั้นหาง่ายครับแพงแพงไหมไม่แพงตัวแบบถูกหรอใช่ครับแล้วมันดีดไหมที่เขาบอกว่าเขาก็ทำงานปกติอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเหมือนขยันใช่ใช่ใช่กลางคืนเราไม่นอนอ๋อหรอใช่ใช่ไปอย่างนั้นเกือบ2ปีอ๋อทำไงเลิกได้จนกระทั่งวันนึงอ่ะผมส่องกระจกตัวเองเห็นหน้าตัวเองตกใจมากเราไม่เคยสังเกตหน้าตัวเองมาก่อนตาแบบลึกโบ๋ขอบตาดำแล้วก็แก้มตอบตัวเหม็นหน้าพ่อหน้าแม่แวบขึ้นมาเรารู้สึกว่าถ้าวันนี้เราไม่หยุดอ่ะเราไม่ตายเราก็ติดคุกค่ะเราก็เลยเลิกแล้วที่สำคัญคือเลิกแบบเลิกหักดิบคือตอนนั้นหยุดเพราะว่าเห็นหน้าพ่อแม่เลยใช่ครับกลัวตัวเองตายกลัวตัวเองติดคุกนะเดี๋ยวเป็นภาระถ้าเราติดคุกพ่อแม่อยู่ยังไงเพราะเราทำงานส่งเงินให้เขาอ๋อนะคะแต่ว่าตอนนี้อันนี้เราเป็นอุทาหรณ์ใช่ใช่ใช่ครับว่าตอนนี้ก็คือติดก็ยังติดอยู่แบบดีที่สุดเหมือนกันที่สุดเมาอย่างหมาข้างถนนเนี่ยค่ะมันยังไงคะพี่แจ็ควันเกิดกับพลทองพลักร้านที่อตกทุกคนก็จะมากันนะครับผมจำได้เลยน้องๆทุกคนมาเฮฮาเฮฮาแล้วก็สนิทแกนะมือขวาครับแกก็จะมีวัดก้ายุคนั้นนะเฮปั๊บเป๊กเนี่ยมาใหม่ครับชนครับชนครับวอดก้าขวดลิตร10ขวดกินกันประมาณ10กว่าคนคืนเดียวครับแล้วไงคะไม่รู้เลยว่าตัวเองหลับไปตอนไหนตื่นมาอีกทีนึงมานอนอยู่ในตึกเป็นตึกของสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์สำนักพิมพ์นึงค่ะตื่นมาโทษนะฮะอ้วกเต็มนี่เลยรอไม่รู้ผมมาได้ยังไงก็ไม่รู้ส่วนน้องๆคนอื่นบางคนตื่นมาอีกทีในรังน้ำแข็งโอ้กูเมายังหมาแล้วพี่ป๋องกับพลพี่ป๋องน่าจะแฮงไปอาทิตย์นึงหรออาทิตย์นึงด้วยวัยแกนะใช่ครับด้วยที่แกเป็นอย่างนั้นอาทิตย์นึงแต่ไม่รู้ว่าแกกลับยังไงไม่มีใครรู้เลยว่าใครกลับยังไงค่ะตื่นมาผมจำได้ว่าแกงส้มเต็มนี่เลยโอ้โหทุกวันนี้ยังมีที่สุดอีกไหมคะเมานะไม่นะครับไม่นะครับในพาร์ทของเรื่องบทเรียนในชีวิต คือต้องบอกว่าพี่แจ็คเนี่ยคือเป็นคนจริงใจในการทำงานแล้วเป็นคนที่แบบว่าเคยเป็นคนอีโก้สูงจนชีวิตไม่มีความสุขมากสมัยอยู่เดอะช็อคมันเป็นจุดที่เราสูงสุดณตอนนั้นอยู่แล้วนะด้วยการที่เราคือแจ็คไทสินเราคือมือขวาของกัปตันทองทัพเราไม่เอาใครงานก็ไม่ทำไม่สนใจจริงๆให้พี่ป๋องให้ใช้ให้ไปทำนู่นทำนี่ไม่ไปเฮ้ยแล้วเราคิดอะไรอยู่อ่ะพี่คิดอยากจะเล่นเกมคิดอยากจะแบบไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวมีคนอื่นทำอีโก้ขนาดนี้เลยนะแฟนรายการมาหาที่ร้านไม่เคยออกไปหาแฟนรายการแล้วยิงไปเลยโอ้โหสุดๆใช้คำว่าเหลิงได้ไหมเหลิงยิ่งกว่าเหลิงอีกครับเหลิงแบบเหลิงรู้เลยว่าตัวเองเหลิงอ้าวแล้วพี่ป๋องไม่ว่าเหรอพี่ป๋องก็ด่าตลอดไงเดี๋ยวก็ด่าจนเราแบบพอเราอีโก้สูงอ่ะเฮ้ยทำไมพี่ป๋องด่าแต่เราวะที่มีข่าวว่าแยกกับพี่ป๋องทะเลาะกันเพราะอีโก้วันเนี้ยเราตั้งเป้าไว้ว่าถ้าพี่ป๋องด่าอีกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมีการประชุมแล้วพี่ป๋องจะชอบแบบเรียกประชุมแล้วก็ด่าเราต่อหน้าทุกคนเข้าในพี่ป๋องได้จะลาออกเว้ยกูไปเนี่ยแน่นอนแล้วเขาด่าเรื่องอะไรคะตอนนั้นด่าเรื่องงานอย่างเดียวเลยไปเก็บเงินลูกค้าก็ไม่ไปให้ไปรับเช็คลูกค้าก็ไม่ไปผัดวันประกันพรุ่งก็คือแยกไปเลยลาออกเลยอีโก้จัดทุบโต๊ะอย่างงี้ไปเลยไม่ครับงั้นถ้าผมอะไรวะสักอย่างนึงผมก็ขอพิจารณาตัวเองครับพี่ป๋องว่าดีครับลุกออกพี่ป๋องทำไงคะพี่ป๋องไม่หันมามองหน้าผมแม้แต่นิดเดียวก็คือตอนนั้นเกลียดกันเลยมารู้ทีหลังว่าแกเสียใจอ๋อเป็นไงฮะชีวิตหลังจากนั้นก็คือแยกไปแย่ดิที่หนักเลยเอาเราอีโก้นี่พี่แจ็คตอนนั้นคือคิดว่าเราเจ๋งอะเราออกมาแล้วเราณตอนนั้นที่ออกมาด้วยอารมณ์เราไม่รู้ว่าหลังจากที่ออกมาแล้วจะไปทำมาหากินอะไรต่อไม่ได้วางแผนเลยเลยไม่มีครับจนกระทั่งเรามาออกมาเป็นพ่อค้าขายของขับรถตามตลาดนัดก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นประมาณสองปีจนกระทั่งวันนึงผมไปขายที่ตลาดเรียบด่วนกำลังให้ขายของอยู่มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาพี่แจ็คสวัสดีครับผมหันไปมองพี่ผมมาหาพี่คืออะไรครับผมก็เคยไปหาพี่ที่ร้านแต่พี่อ่ะไม่เคยออกมาหาผมเลยเป็นแฟนรายการที่วันนั้นเราไม่ได้เป็นแจ็คไสสินแล้ววันนี้เขารู้ว่าเรามาขายของที่เนี่ยโดยเราโพสต์จากเฟซบุ๊กเขามาหามาขอถ่ายรูปด้วยแล้ววันนั้นผมเลยทิ้งอีโก้ละลายไปเลยหายไปเลยแบบรู้สึกโกรธตัวเองด่าตัวเองว่าทำไมวันนั้นเราไม่เก็บความเป็นแจ็คไสสินไว้วะแล้วก็หลังจากนั้นขายของเสร็จปุ๊บมีอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาหันไปมองพี่ป๋องพี่ป๋องเดินเข้ามาในร้าน
แล้วก็มาซื้อป้ายไม้ที่ผมขายอยู่ก็ละลายพฤติกรรมไปเลยตอนนั้นใช่ครับกลับมาได้2ปีกลับมาได้แต่มันสายไปแล้วนะเราไม่ได้สามารถที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็ดังนะวันนี้เจอพี่ป๋องก็พูดอย่างเงี้ยแหละครับว่าเอ้ยวันนั้นน่ะถ้าผมเคยขอเขากลับไปอยู่แต่เขาไม่ได้อ่านไลน์ผมเขาบอกว่าถ้าวันนั้นอ่ะกูรับมึงมามึงก็ไม่มีวันนี้แต่วันนี้มึงเป็นแบบเนี้ยมึงถูกกำหนดไว้แล้วนะว่ามึงจะต้องมาเป็นแจ็คเดอะโกอ๋อค่ะแล้ววันนั้นถ้าย้อนกลับไปพูดอะไรกับแฟนคลับคนนั้นน่ะผมอยากจะผมไม่เคยขอโทษเขานะว่าแต่แบบว่าเอ้ยผมขอโทษทุกคนที่เคยมาหาผมที่ร้านข้าวต้มเดอะช็อปหลายคนที่ผมไม่ออกไปหาไม่ออกไปสวัสดีไม่ออกไปทักทายไม่ออกไปถ่ายรูปกับเขาแต่บอกว่าวันนั้นรู้สึกแบบแย่อยากเขกบาลตัวเองมากเส้นทางชีวิตพี่แจ็คนี่ก็คือโลดโผนมากกว่าผีนะโจรทยานโอ้โจรทยานแล้วผมโจรทยานจริงจริงดูแลหนูไม่กลัวผีหนูกลัวพี่มากเลยนะเอาต้องบอกว่าพี่แจ๊คกับพี่ป๋องเนี่ยก็คือเป็นคู่บุญอยู่กันมายาวนานนะค่ะพี่ป๋องคือครูที่ดีที่สุดในชีวิตใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยดิค่ะพี่ป๋องเป็นคนที่ให้ทุกอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้ได้พ่อป๋องนะหนูเรียกพ่อป๋องเป็นคนที่ให้ทุกอย่างไม่มีพ่อป๋องไม่มีกระพงรองพับไม่มีแจ็คไทสินไม่มีแจ็คเดอะโกสทุกวันเราได้ทุกอย่างจากเขานะวิธีการพูดวิธีการจัดรายการวิธีการเว้นวรรควิธีการออกมือออกมาเนี่ยที่เห็นเนี่ยจากเขาหมดเลยเอออันนี้จริงนะจากเขาหมดคือจากเขาเรียกอะไรกันจังหวะจากโทนเนี่ยอย่างนี้เลยวิธีการเขย่าตัวจากเขาหมดเลยเหมือนพ่อเลยเนาะใช่ครับแต่หน้าผมหน้าตาดีกว่าพ่อหน่อยพ่ออาจจะดรอปผมหน่อยแต่ลูกน่ารักเลยนะเออถ้าสมมติแบบว่าให้เมาส์พี่ป๋องสักหนึ่งเรื่องมีอยู่วันนึงพี่ป๋องโทษนะอยู่ในออฟฟิศนั่งถ่ายอยู่ในห้องน้ำพี่หนุ่มมันมาถึงพี่หนุ่มกันใช่ไหมนะมาถีบประตูห้องน้ำเดี๋ยวนะครับแล้วพี่ป๋องมันแบบขี้หัวว่าพี่หนุ่มมันแสบเหมือนกับพี่ป๋องกำลังเข้าห้องน้ำแล้วคุยโทรศัพท์ผมได้ยินอยู่ว่าเหมือนแกคุยหาพี่หนุ่มอะแบบอยู่ไหนวะป๋องเออมาดิเหมือนท้าไอพี่หนุ่มมันบ้าระบ้าอยู่แถวเรียบด่วนขับมาเลยขับรถมาปุ๊บเข้ามาในออฟฟิศป๋องอยู่ไหนพี่ป๋องอยู่ไหนผมก็เดินไปถีบประตูห้องน้ำพังเลยเออแล้วพี่ป๋องมันนั่งขี้อยู่อ่ะโอ้โหสภาพนึกกระบวนของพับอ่ะเออผีไม่ต้องกลัวนะคะกลัวขี้แตกกันตอนเนี้ยเออวันดีคืนดีดึงกางเกงในพี่ป๋องแบบดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋อไอที่ acting เห็นในโซเชียลที่เรื่องจริงเรื่องจริงหมดเลยเรื่องจริงครับฮาจริงเขาแกล้งจริงอําจริงแต่ทราบว่าพ่อเคยพ่อป๋องเคยรถคว่ำด้วยรถชนรถชนอันนี้ไม่ค่อยมีใครรู้โอ้ยยังไงคะตอนนั้นเราจัดรายการเลิกดึกแล้วพี่ป๋องแกทำงานมาติดต่อหลายวันตอนนั้นเลิก 3:00 ออกจากสถานีมาประมาณสัก 4:00 ตอนนั้นอยู่ FM 94แกขับบิทเทิลเก่าแกบิทเทิลสีดำผมขับกระบะตามไอ้โค้งพระราม9เนี่ยไอ้เส้นที่วิ่งหน้า RCA แล้วจะไปออกเส้นพระราม9ที่มันต้องเทโค้งไปเพื่อเข้าเรียบด่วนนะครับเหมือนแกขับอยู่ข้างหน้าผมระยะประมาณเนี้ยแล้วแกพอถึงโค้งแกไม่เลี้ยวเว้ยแกแหกเข้าไปแล้วชนปุ้งผมแบบพี่ป้องคือถ้ามันหลุดจากไอ้เกาะตรงนั้นไปอ่ะมันจะเข้าถนนเส้นใหญ่ซึ่งรถตอนนั้นไฟเขียวกำลังมาโอ้ยไม่งั้นอ่ะไม่มีผู้ชายคนนี้แล้วจริงๆไอ้เกาะกลางตอนนั้นมันหยุดเอาไว้แค่หลับในนะหลับในครับโอ้พอทำงานเหนื่อยทำงานหนักแล้วก็วันนั้นเลิกจากรายการ3:00แล้วแกบอกว่าแกไม่เป็นอะไรเลยแกบอกวูบหลับพี่หลับกระเทยเล่าเรื่องผีมาจริงๆครับ LGBTเล่าเรื่องผีสนุกจริงเหรอจริงๆครับว่าใช่ไหมผีมาแล้วผีหรอแต่เขาจะไม่จะหลีกจะกล้าอย่างนี้นะมันจะเล่าแบบเรียบร้อยปกติธรรมดาไม่ใช่หรอหนูก็ acting ไปอันนี้เล่าเป็นไอ้การ์ตูนอนิเมะเลยผีมาแล้วยังไงดีคะพี่โอ้ยห้องนี้เตรียมตัวโดนด่าได้เลยแซวเล่นแต่ว่าส่วนตัวหนูว่าแบบจริงๆก็มีเซนนิดหน่อยมันเรียกคือทีมงานถามว่าแบบมีเรื่องผีอะไรเล่าหรือเปล่าจริงๆหนูเห็นจนเบื่อแล้วว่าเห็นผีเหรอคือเนี่ยพี่ทำตกใจกับฟังเรื่องผีอยู่ไม่จริงๆเหรอเห็นจนเบื่อนี่มันต้องล่าสุดน้องที่มาทำงานที่เดียวกันก็คือว่าอันนั้นคือแบบไปถ่ายที่แบบว่าโรงพักเดินเข้าไปก็แบบเห็นแบบเป็นคนแบบผูกคอตายเต็มหมดเลยอะโรงพักล้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเห็นในที่นี้คือแยกแยะออกไหมว่าอันนี้ผีอันนี้คนใช่คืออย่างล่าสุดที่เห็นที่แบบว่าทำงานอะไรเงี้ยก็คือเห็นมันมาจากน้องคนนึงบอกว่าได้ไอเชอรี่แหละได้กลิ่นว่ามีกลิ่นแบบคนแก่กลิ่นน้ำอบอะไรเงี้ยน้องที่มาใหม่ก็เห็นนี่แหละเป็นแบบผู้หญิงคนแก่เป็นผู้หญิงปกติแต่ว่าคนเห็นผีมันก็จะเป็นฟีลว่ามันเห็นจนรู้สึกว่า
มันเฉยๆพี่เราคิดว่ามันก็เป็นพลังงานก้อนหนึ่งที่หนูเล่าทั้งหมดไม่ใช่อะไรนะคะจะยื่นโปรไฟล์เผื่อเอากระเทยไปเล่าเรื่องผีเพราะว่าแค่นี้ยังนอนไม่พอมีแจ็คเดอะโกนแจ็คเดอะโกนกับแจ็คกระเทยเดอะโกนด้วยแต่ว่าในวันนี้ขอบคุณพี่แจ็คเดอะโกนด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่ให้เกียรติไว้โอกาสหน้าแต่ก็ไม่อยากจะมาโอกาสหน้าเราเรื่องผีที่ฟังนะคำถามสุดท้ายอะไรคำถามสุดท้ายคือหนูว่ามาสัมภาษณ์พี่ในรายการซินดี้สุดเดชเนี่ยคือรู้สึกไงบ้างคะก็สนุกดีมันเป็นรายการที่แบบฟรีสไตล์มากอ่ะนักเรียนคุยอะไรเขาก็คุยนักเรียนเดินเข้ามาเขาไม่ได้ตะโกนอะไรกับหัวเราะเขาก็ทำมันไม่เครียดดีใช่ก็เอาไปตัดต่อพี่สมัยนี้จริงพี่อย่าไปคิดมากพี่ฝากผลงานพี่แจ๊คฝากผลงานฝากผลงานของพี่แจ๊คคนบ้าอะไรฝากอะไรผลงานรายการตัวเองได้เหรอฝากผลงานฝากผลงานก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะหาเรื่องผีฟังสนุกสนุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีรายการสด 3:45 เป็นต้นไปจนจบรายการจบตอนไหนก็ไม่รู้นะครับกับ The Ghost Radio ทาง YouTube เอาจริงอ่ะหนูไม่ค่อยคือเอาจริงพอตอนดึกหนูแบบนอนไปอะไรเงี้ยแต่วันหลังหนูจะบางคนเปิดผีนอนทำไมเขาเปิดแต่คนแล้วเขานอนอะไรนะฟังแล้วคำว่าการฟังเรื่องผีแล้วหลับมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่มันกลายเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันกลายเป็นกระแสไปแล้วอ๋อต้องเปิดมันกลายเป็นว่าถ้าวันไหนไม่ฟังรายการผีไม่ฟังเดอะโกสต์บางคนไม่หลับหรอฟังเพื่อกล่อมหลับเคยฟังตัวเองแล้วหลับไหมครับเคยจริงเหรอเปิดตัวเองอยู่ที่บ้านฟังก็หลับเสียงคนบ้าหลับเสียงตัวเองจริงพี่เหนื่อยหรือเปล่าตอนที่หลับตอนนั้นคุณกำลังฟังเดอะโกสต์เรดิโอแล้วก็หลับฉะนั้นอย่าเรียกว่าฟังคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจากเดอะโกสต์เรดิโอหลับผมจะทำรายการมาเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรให้เขาฟังเสียงผมสวัสดีแล้วก็หลับด้วยได้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีงานอื่นก็มีสถานีผีดุฝากไว้ด้วยครับทาง YouTube ไทยรัฐนี่ทุกวันศุกร์4ทุ่มค่ะ4ปีแล้วมันฮอตมากนะคนชอบฟังอย่างที่บอกค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แจ็คเดอะโกสต์ด้วยนะคะขอบคุณครับ